สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยสตาร์ค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะเป็นความรักคนโสดประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวมิถุนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง14 กรกฎาคมนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยแต่ถ้าใครคิดว่าตัวคุณน่ะนะคะสามารถใช้การแบ่งวันที่แบบตะวันตกแล้วมาดูตรงนี้แล้วมันตรงนะคะก็เอาตามนั้นก็ได้ว่าตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะพลังงานความรักของคนโสดชาวมิถุนเป็นไงบ้างอาจารย์ได้พลังงานแล้วนะคะ3 ใบนะตรงนี้นะคะโสดชาวมิถุนนะคะอุ้ยพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะตรงนี้นะคะ View of Fortune ขึ้นมานะคะโชคชะตาผมได้ขิดนะคะใครที่โสดมานานใครที่เงียบเหงามานานนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะผมได้ขิดนะคะกำลังเข้ามานะคะจักรวาลกำลังจะพาคุณให้ไปพบกับใครสักคนหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของ6 ดาบคนที่อยู่ไกลกันจากคุณก็ได้นะคะเป็นความรักที่มีระยะทางก็ได้นะคะหรือเป็นความรักออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดใกล้ๆคนที่อยู่ต่างถิ่นด้านใกล้ต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นรักออนไลน์ที่ยังไม่เคยเจอเขามาก่อนก็ได้นะคะแต่คุณได้พูดคุยกับเขาแล้วนะเรามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าเขากับคุณเนี่ยมีความคุ้นเคยกันมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของพรหมลิขิตเป็นพลังงานของบุพเพสันนิวาสนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสนิทกับเขาเชื่อใจเขาได้อย่างง่ายดายนะตรงนี้นะคะหรือคุณอาจจะเจอเขาในที่ที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบปาฏิหาริย์มากๆนะคะในที่ที่สวยงามเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้คุณได้เจอกับเขาโดยบังเอิญนะคะแล้วปิ๊งปั๊งกันนะคะตั้งแต่แรกเห็นคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นใครที่คุณรู้สึกเหมือนเคยเห็นเคยรู้จักมาก่อนนะตัวนี้นะคะผมลิขิตกำลังทำงานแล้วนะคะชาวมิถุนที่โสดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความรักของชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ใช้ไพ่ของน้องอริสในแดนมหัศจรรย์นะคะเหมาะกับไพ่ของปาฏิหาริย์ที่ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะชาวมิถุนมาลุ้นกันดีกว่าค่ะมีไพ่ของ9 ดาบนะคะคนโสดนะคลิปนี้คนโสดประจำเดือนตุลาคมค่ะมี9 ดาบแล้วก็เป็น The Sun นะคะมีไพ่ของ8 ดาบค่ะแล้วก็เดทนะคะราชาดาบค่ะแล้วก็เมจิกเชียนนะคะแล้วก็เป็น2 ไม้เท้าค่ะมีไพ่ของ10 ถ้วยค่ะหกถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ Empress ค่ะตรงนี้นะคะพอดูเรื่องราวแล้วอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนโสดนะคะที่ห่างหายนะคะหรือจบกันไปกับความรักนะคนรักห่างหายต่างคนต่างไปกันแต่อยู่ดีๆนะคะโชคชะตาอาจจะหมุนพาคนรักเก่าของคุณให้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะเพราะว่าดูจากเรื่องราวในไพ่ทาโร่ตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์เปิดแล้วก็กวาดสายตาดูคร่าวๆนะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูเรื่องราวกันตรงนี้นะมีไพ่ของ9 ดาบแล้วก็ The Sun นะตรงนี้นะคะ
เหมือนกับตัวคุณนะคนโสดชาวมิถุนนะคะก่อนหน้านี้นะนะคะคุณมีความรักนะคะที่เหมือนกับว่าคุณรักเขามากคุณชัดเจนกับเขามากนะคะแต่ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย8 ดาบ 9 ดาบนะคะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมองไม่เห็นทางออกมันมองไม่เห็นทางไปมันทําให้คุณรู้สึกว่ากุ้มอกกุ้มใจมีความทุกข์ทรมานกับความรักครั้งนี้จริงๆนะคะหรือความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันชัดเจนในใจแต่อุปสรรคมันมาจากบริบทรอบข้างนะคะครอบครัวของเขาสถานะทางสังคมของเขาหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆนะความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะทำให้อาจจะคุณจำเป็นต้องจบกับความรักครั้งนั้นนะคะเดทจบกันไปห่างหายกันไปนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะความเป็นราชาหรือราชิดาต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับชีวิตของตัวคุณนะคะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของตัวคุณนะคะแต่เหมือนกับอยู่ดีๆนะคะเหมือนกับคนรักของคุณนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะตรงนี้นะคะเป็นเมจิกเชียนนะคะอยู่ดีเขาก็กลับมานะคะเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาพาเขากลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเขากำลังกลับมาเพื่อพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อประสานรอยร้าวระหว่างคุณกับเขานะคะสองไม้เท้ายามทำทุกอย่างให้คุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะที่จะพัฒนาความรักครั้งนี้นะคะไปจนถึงการมั่นหมายแต่งงานนะตรงนี้นะคะ10 ถ้วยนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะไม่ว่าเขาจะพยายาม move on จากคุณแค่ไหนยังไงนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณเขายังรักคุณอยู่นะตรงนี้นะคะ10 ถ้วยกับ 6 ถ้วยนะคะเป็นความรักที่เคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะมีความหวานซึ้งตึงใจนะคะไม่ว่าเขาอาจจะไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับใครมาก่อนนะเขากลับมานะคะเขาอยากให้คุณเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะถ้าเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะจักรพรรดิเขาอยากให้คุณเป็นจักรพรรดินีของเขานะหรือถ้าเขาเป็นเอ็มเพรสนะคะเขาก็อยากให้คุณเป็นเอ็มเพอเรอร์ของเขานะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีความรักครั้งเก่านะก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้กลับมาพบกับคนที่คุ้นเคยกันนะคะหรือเป็นความรักครั้งเก่าจากชาติปางก่อนนะที่กลับมานะคะที่คุณอาจจะฝันถึงเขานะคะแต่มันไม่ชัดเจนสักทีนะคะหรือว่าคนโสดคุณรอคอยใครสักคนนึงนะคะเป็นคนที่คุณ8 ดาบอะนะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่คุณฝันถึงเขานะตรงนี้นะคะคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขามีตัวตนหรือเปล่านะตรงนี้นะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณจบกับความคิดตรงนั้นไปแล้วคุณพยายามเอาความคิดตรงนั้นออกจากหัวไปแล้วนะคุณอาจจะไม่เชื่อในเซนส์ของคุณนะคะคุณอยู่กับความเป็นจริงนะนะตรงนี้นะคะคุณมุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของคุณนะคะจนวันหนึ่งเมื่อคุณได้มาเจอเขานะตรงนี้นะคะเมจิกเชียนคนนี้ซึ่งเขาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาชัดเจนกับคุณนะคะแล้วความรู้สึกนี้ก็กลับมาการเป็นรักครั้งเก่าที่แบบว่ามันเหมือนผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเนี่ยเรื่องนี้กลับเข้ามาในหัวของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อในพรหมลิขิตคุณเชื่อในโชคชะตานะตรงนี้นะคะว่าคุณกับเขาว่าเป็นคู่กันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะตรงนี้อาจารย์ต้องทายกว้างนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะมีไพ่ของ3 ดาบนะคะทาวเวอร์นะคะแล้วก็1 เหรียญค่ะมีไพ่ของอะไรเอ่ยไฮพิเทสนะคะสามถ้วยค่ะแล้วก็เป็น10 เหรียญนะคะตรงนี้7 ไม้เท้าแล้วก็6 ดาบนะคะอุ๊ยคุณได้6 ดาบเหมือนกันเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตัวนี้กันดีกว่านะคะชาวมิถุนนะคะเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาพยายามกลับเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆนะคะก็เหมือนกับมีอุปสรรคที่เข้ามาในความรักนะคะคนที่เคยขัดขวางคนที่เคยเป็นปัญหานะคะในการทําให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจบกันไปนะคะหรือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นตัวที่ขัดขวางความรักของคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนรักเก่าของฝ่ายนู้นนะคะหรือคนรักเก่าของฝ่ายคุณนะคะแล้วตัวเขาอะนะคะหรือเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นเพื่อนเป็นใครที่พยายามขัดขวางความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะทำให้มันมีปัญหา3ดาบทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะแต่เหมือนกับดูเหมือนว่าตัวเขานะคะ1เหรียญเขาไม่ถอดใจนะคราวนี้นะคะเขากับพยายามที่จะสร้างปาฏิหาริย์อะไรนะคะที่เข้ามาให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันกลับมาคืนดีกันอีกจนได้นะตรงนี้นะคะความเป็น3เหรียญนะคะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเนี่ยหลังจากที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคอย่างหนักนะตรงนี้นะคะต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าต่อสู้กับระยะทางเป็นความรักทางไกลหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เขาไม่ถอดใจนะคะเขาสู้นะคะจนในที่สุดเนี่ยคุณใจอ่อนกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณยอมรับความรักของเขานะกรณีเป็นคนใหม่นะคะมีความรักที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันและกันนะคะอยากที่จะไปต่อด้วยกันนะคะอยากที่จะช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะจนถึงขั้น10เหรียญคือมีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะตรงนี้นะคะไม่ว่ามันจะมีเรื่องของปัญหาระยะทางนะคะใครที่เข้ามาขัดขวางความรักของคุณนะแต่คุณ2คนเหมือนกับเนี่ย2ถ้วยเอ๊ะ3ถ้วยนะคะมั่นอกมั่นใจนะคะในการที่จะนำพาความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้รอดนะคะหรือตรงนี้นะคะคุณสองคนอาจจะไม่สู้ลำพังนะคะอาจจะมีกองเชียร์ฝ่ายคุณนะคะมีทั้งฝั่งที่ไม่สนับสนุนกับมีทั้งฝั่งที่สนับสนุนทั้งคุณทั้งเขาอะนะคะคอยช่วยคอยเชียร์คอยแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยได้กลับมานะคะลงเอยกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะคะทำไมรักนี้มีอุปสรรคเยอะจังเลยนะคะชาวมิถุนนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะฝั่งของเขากันดีกว่าฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะแล้วก็สี่ดาบเห็นชัดไหมคะโอ้ยตกเฟรมมีทาวเวอร์มีสี่ดาบนะคะมีเด็กถือไม้เท้าสิบถ้วยค่ะเหมือนตัวเขาเองนะคะหลังจากที่เขาถูกกีดกันนะคะความรักของเขามีอุปสรรคนะคะทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาความรักกับคุณได้ในครั้งนั้นนะคะสี่ดาบเขาเฝ้ารอคอยนะคะรอคอยรอเวลารอจังหวะนะคะพยายามแก้ปัญหานะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่ของกันและกันนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากให้คุณไปเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างหายไปไหนนะเขาน่าจะรักแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะตรงนี้ขอดูเพิ่มเติมนะคะมีไพ่ของ10ไม้เท้าโอ้โหอุปสรรคเยอะมากนะตรงนี้นะคะ10ไม้เท้าต้องแบกภาระทั้งหมดเลยเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ของราชาถ้วยค่ะแล้วก็เอ็มเพรสเหมือนตรงนี้นะคะปัญหาทางฝั่งเขาอะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะคะหรือเขาต้องแบกภาระของครอบครัวนะคะต้องทําตามครอบครัวครอบครัวอาจจะไม่เห็นด้วยที่ให้เขามาแต่งงานกับคุณหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะติดขัดในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องก็ได้นะคะที่เป็นปัญหาหนักๆจี๊ดของเขานะคะจนทําให้เขาเนี่ยต้องนิ่งไปต้องเงียบไปต้องห่างหายไปจากคุณนะแต่เขากําลังใช้สติปัญญานะคะใช้ความรู้ความสามารถนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้ของเขานะคะจนเสร็จแล้วเขาถึงจะได้กลับมาแก้ปัญหาในเรื่องความรักนะในที่สุดนะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ได้เริ่มต้นใหม่กันแล้วนะคะเขาก็ได้กลับมาหาคุณนะตรงนี้นะคะเขายังเห็นคุณเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะเป็นคนเดียวที่เขาอยากที่จะแต่งงานด้วยเอ็มเพรสอยู่ภายใต้10ถ้วย
นะคะหรือเขาอาจจะยืนหยัดมีจุดยืนนะคะที่เอาชนะอุปสรรคนะคะกับการที่หลายๆคนพยายามกีดกันไม่ให้เขามาแต่งงานกับคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะตรงนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างนะคะที่ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องรอเวลานะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันและกันแล้วนะคะได้เคลียร์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจอปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะก็ได้กลับมาคบกลับมาคุยนะคะกลับมาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อด้วยกันอีกนะโอเคเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะพลังงานความรักของคุณอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งของคุณบ้างนะคะดูฝั่งของคุณซิว่าจะยังไงฝั่งของเขาก็เหนื่อยเหลือเกินนะคะเขาก็ต่อสู้เพื่ออุปสรรคต่อสู้เพื่อทําให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะฝั่งของคุณนะคะหกถ้วยคุณก็รู้สึกนะคะว่าเขาเป็นคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะหกถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะ Emperor ว้าวคุณเป็น Empress ของเขาเขาเป็น Emperor ของคุณนะเป็นคู่กันจริงๆนะคุณสองคนเด็กถือดาบนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะ Wheel of Fortune ว้าวได้ทั้งหกถ้วยได้ทั้ง Wheel of Fortune นะตรงนี้แล้วก็เป็นราชาถ้วยค่ะตัวเขานะหรือตัวเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกก็ได้ Strength นะคะแล้วก็สิบไม้เท้าค่ะเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้มากๆนะคะแล้วบางคนนะบางคู่นะคะโชคชะตาเวียนกลับมานะคะทําให้คุณได้พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนก็คือได้มาพบกันในครั้งใหม่เลยนะการพบกันในครั้งนี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์นะคะทั้งหนึ่งเหรียญทั้ง Wheel of Fortune เป็นปาฏิหาริย์นะคะที่ทําให้คุณได้พบกับเขาหรือทําให้เขาได้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากลับมาคราวนี้นะคะเขาพยายามเขาเรียกว่าทําความเข้าใจความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเขารู้ว่าคุณอดทนคุณเข้มแข็งคุณรอคอยเขานะตรงนี้นะคะเขาก็มีภาระมากมายที่เขาพยายามเคลียร์นะคะเขาพยายามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะได้ให้มาแบบมีความรักนะคะมาเป็นคู่กันกับคุณให้ได้นะคะเดี๋ยวดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อแปดถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยตั้งแต่คุณห่างหายไปจากชีวิตเขานะคะหรือเขาต้องเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณมาตลอดนะคะหนึ่งไม้เท้าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะตรงนี้นะคะหรือจากการที่คุณพัดพากจากกันในชาติที่แล้วนะเขาก็อธิษฐานขอนะคะขอให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะเด็กถือเหรียญค่ะ justice นะคะเหมือนตัวคุณเองนะคะก็รอนะคะรอที่จะได้รับความยุติธรรมตรงนี้นะคะคุณเองอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะตรงนี้นะคะแต่อาจจะมีมือที่3เข้ามาที่มาก้าวก่ายนะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องแบบมีอุปสรรคอะนะคะเนี่ยเดวิลนะตัวนี้นะคะความอคติของใครบางคนจากพ่อแม่พี่น้องญาติของเขานะครอบครัวของเขาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาแอบชอบเขาตรงนี้นะคะที่ทําให้มันเกิดปัญหาทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องห่างกันนะต้องคุณต้องเศร้าเสียอกเสียใจนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันดูมีปัญหานะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องการความยุติธรรมตรงนี้นะคะอยากให้โอกาสคุณบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณยังไม่ทันได้พิสูจน์ตนเองเลยทําไมถึงแบบว่ามากีดกันมาอะไรขวางกั้นความรักระหว่างคุณกับเขาขอดูต่อนะเป็นเอ็มว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ทาวเวอร์นะคะเหมือ
เหมือนคุณก็รู้สึกนะคะว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กันคุณก็เหมาะสมที่จะเป็นคู่ของเขานะคะแต่ด้วยอคติด้วยปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเนี่ยมันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องสะดุดมันต้องหยุดลงนะตรงนี้นะคะ5ดาบมันมีข้อโต้แย้งมันมีปัญหาที่เข้ามาแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะอัศวินเหรียญเขาก็พยายามเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆนะคะเขากลัวว่าคุณจะเสียใจนะเด็กถือถ้วยเขาก็มาปลอบใจคุณเขาก็มาให้กําลังใจคุณเขาก็มาขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักของเขา lovers นะคะเขาขอให้คุณมั่นใจในความรักของเขานะว่ามันมีมั่นคงกับคุณมากๆนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงมากๆรักแล้วรักเลยนะไม่มีวันเปลี่ยนใจนะตรงนี้นะคะคุณอยู่ในใจเขาเสมอ6ดาบนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะต้องไกลกันห่างเหินกันถูกกีดกันกันขนาดไหนนะคะแต่เขาก็จะรักคุณเขาจะมีคุณในใจเสมอนะคะแล้วเขาจะพยายามหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้เป็นความรักที่มีอุปสรรคมากๆนะคะ Hermit นะคะเหมือนคุณกับเขานะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งอาจจะเงียบหายนะคะเงียบหายจากกันนะคะหรือเขาเงียบหายไปนะคะแต่แล้วเขาก็กลับมาแก้ปัญหากลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่ไม้เท้าเขาเงียบไปเพื่อหาวิธีแก้ปัญหานะคะมี10ดาบขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นราชินีเหรียญนะคะเขาจบกับปัญหาต่างๆนะคะเล่าให้คุณได้เป็นราชินีให้เป็นเดอะควีนของเขานะคะในที่สุดนะคะเหมือนกับคุณอ่ะก็มีความเชื่อมั่นเชื่อใจเขานะคะเชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะคะเหมือนคุณก็รอคอยเขาแล้วเขาก็กลับมาตามสัญญาตรงนี้จริงๆนะในที่สุดคุณกับเขาก็ได้ชัดเจนนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะคนโสดนะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรค่อนข้างเยอะนะคะชาวมิถุนเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะเรามาดูไพ่รูปหัวใจกันดีกว่านะคะว่าจะบอกกับความรักครั้งนี้อย่างไรโอ้ยมันสับแล้วมันหมุนๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใช้การตัดนะคะมีไพ่รูปหัวใจมีปีกด้วยหัวใจมีต้นไม้นะคะมีตาด้วยดูซิว่าสัญลักษณ์แบบไหนโออันนี้จะเรทอานิดนึงนะคะอันนี้18บวกอยู่ใช่ไหมที่ดูอ่ะโอเคนะคะภาพนี้คืออะไรนะคะwhen you pass from this worldYou take nothing with you โออันนี้น่าจะหมายถึง pass away นะตรงนี้นะคะถ้าคุณจะจากโลกนี้ไปนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปกับคุณได้นะคะ but your soul and the memories your soul and the memory you have share with those you love นะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาอะไรที่เป็นสิ่งของไปกับคุณได้นะคะแต่จิตวิญญาณของคุณนะคะจิตวิญญาณแห่งความรักแท้ของคุณนะคะจะจดจำนะคะความรู้สึกที่เป็นความรักนะคะระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยไปด้วยกันได้นะคะติดตัวมาตั้งแต่ชาติภพก่อนมาจนถึงชาติภพนี้โอ้ทำไมไพ่ตรงอย่างนี้อาจารย์ขนลุกโอ้ยนะคะความรักของคุณนะรักข้ามชาตินะรักข้ามภพเดี๋ยวมาดูซิตรงนี้นะคะ Time you are trying นะคะ trying to hurt give it time อันนี้ก็ตรงนะตรงนี้นะคะความรักของคุณมีระยะทางระยะห่างระยะเวลานะคะระยะเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเนี่ยต้อง take time มากๆนะคะเขาอาจจะเงียบไปแต่เขาก็กลับมาชัดเจนกับคุณในที่สุดนะคะไหนดูตรงนี้อะไรเนี่ยsacred union ใช่ไหมคะ honor นะคะ and treasure your relationship นะคะ for it is truly sacred เหมือนกับมันเป็นพลังงานนะคะของการที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะตัวเขากับตัวคุณนะคะเป็นเรื่องราวความรักนะคะที่ฟ้าบันดาลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดเอาไว้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยได้
กลับมาลงเอยนะคะกลับมามั่นหมายนะคะกลับมาทําหน้าที่ของคนรักกลับมาทําหน้าที่ของสามีภรรยากันนะคะเหมือนคนสองคนน่ะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะเป็น treasure นะคะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของกันและกันนะคะแล้วก็จะได้กลับมาหลอมรวมดวงใจกันอีกนะคะหรือเป็นทวินเฟรมก็ได้นะตรงนี้นะคะทวินเฟรมที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะจิตวิญญาณแห่งรักแท้นะคะที่เคยเป็นดวงเดียวกันมาก่อนแล้วแตกออกมาเป็นสองดวงนะเราต้องไปเรียนรู้ปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆจนจะได้กลับมาหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งรักแท้ตรงนี้นะคะเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิแล้วตรงนี้นะคะคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรคนที่เกิดอะไรเอ่ยสักไม่ใช่นะแคปริคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะลืมแว่นอีกแล้วมังกรนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนะคะพิสเซสนะคะเป็นลูกปลาต้องดูลูกอ่ะดีกว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะทาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะเจมินายชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมิถุนกับมิถุนด้วยอ้าวลีโอนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะลูน่านะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะแล้วก็แอริสนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะวอร์โก้นะคะชาลัคนาราศีกันค่ะธาตุดินนะคะสิงห์ธาตุไฟลิบ้านะคะชาลัคนาราศีตุลธาตุลมค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าตรงนี้ไพ่นะคะ talk to heaven จะบอกว่าอะไรI am with the rest of the family ว้าวตรงมากเลยนะตรงนี้นะคะคุณน่ะจะต้องเป็นคู่ของเขาอะนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาอยากให้คุณเป็นความรักครั้งสุดท้ายของเขานะคะได้ลงเอยกันได้มาสร้างครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกด้วยกันและกันนะตรงนี้นะคะหรือถ้าเป็นเพศเดียวกันก็ได้ลงเอยอะนะคะอาจจะมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะหรือรับใครมาเป็นลูกนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะอยากมาใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะในการเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกับเขาได้หวังเอาไว้นะอารมณ์แบบนี้นะคะ We will be together again โอ้โหอันนี้โดนมากนะคะความรักที่เจออุปสรรคนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อนะคะจะต้องกลับมาพบกันกลับมารักกันอีกนะคะ I'm sorry please forgive me นะคะอาจจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะแก้ไม่ได้ในช่วงแรกๆนะคะเขาก็อยากให้คุณให้อภัยเขานะอาจจะเป็นปัญหาที่มันหนักมากๆนะalso you may not understand it now everything happens for a reason นะคะเหมือนตัวคุณเป็นทวินเฟรมจริงๆนะคะจิตวิญญาณแห่งรักแท้สองดวงในที่สุดนะคะก็ได้กลับมาพบกันกลับมาคู่กันกลับมาฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะจนได้หลอมรวมเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคู่ของคุณน่าจะเป็นลักษณะของทวินเฟรมนะตรงนี้นะคะโอ้ยขอให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นนะขอให้คุณเจอคู่แท้ทวินเฟรมของคุณนะคะชาวมิถุนนะคะค่ะตรงนี้อาจารย์ณดีเป็นกำลังใจให้นะคะใครอยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ